และวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม Free Fire นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมด 4v4 ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็อันนี้คือการเปิดคลิปนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนวเสียงภาคอีกแล้วนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับโอเคนะครับใครที่พร้อมรับชมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมปะจังหวะนี้นะครับพอเข้าเกมมาผมก็แอคไป1ทีนะครับเพื่อที่จะหารูปไปทำรูปปกนะครับนี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเขาก็วิ่งกันแล้วผมก็ออกวิ่งด้วยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับคือผมจะพยายามให้ไม่พูดผิดนะครับเพราะว่าผมจะพากแบบเทคเดียวจบเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบสมจริงสมจังในการพากนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปตัดให้มันเสียจังหวะนะครับคุณผู้ชมปะจังหวะนี้ก็เล่น 4v4 นะครับก็ฝีมือก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับกลับมาคงที่ละปึ๊บตรงนี้ก็คือยังหาคนไม่เจอเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เจอไป2คนก็ปาดไปโดนโคโน่ของเขานะครับผมก็พยายามตั้งหลักออกมาแล้วก็เปิดโคโน่สาดไปคืนแต่เขาก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วนะครับเลือดผมก็ไม่เหลือละเมื่อกี้คือเลือดผมไม่เหลือแล้วนะครับก็เลยโดนน็อกดาวน์ไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเกมแรกก็ชิวๆไปก่อนนะครับเพื่อนผมก็โดนยิงอยู่บนหลังคาคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งอยู่โอ้โหฝั่งขวาสุดเลยนะครับผมก็ต้องคานเข้าไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะหลบกระสุนแต่ผมก็โดนซ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพื่อนผมยังซ้ำตัวที่ยิงล้มอยู่นะครับก็ดีแล้วนะถ้าแบบเราซ้ำเราก็ได้คิวเนาะมันมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนผมจะไม่ได้คิวนะเนี่ยโป้งโป้งไป1ทีเพื่อนผมยิงฟ้าอากาศไป1ทีครับเรียบร้อยเพื่อนผมได้คิว1นะครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนผมก็เรียบร้อยเหมือนกันครับไม่มีใครรอดสักคนเลยนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้1-0 ครับโดยฝั่งเขาก็นำไป1นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเกมแรกโดยเกมที่2นะครับผมจะซื้อเป็นทางด้านของฟาร์มาร์สนะครับเพราะว่าตังผมซื้อได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็ซื้อติดตัวมานะครับเพื่อนๆผมก็ซื้อฟาร์มาร์สบางคนก็ซื้อดิเซิร์ตนะครับแต่ก็ปืนหนักย่อมได้เปรียบเสมอนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มาร์สอยู่แล้วครับไปพร้อมลุยครับพร้อมเอาสกอร์เราคืนนะครับตอนนี้ก็เกมก็ได้เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งไปแล้วครับโอเคครับผมก็เลือกที่จะดักฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าให้เพื่อนผมเข้าไปกลางแล้วก็ไปฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นฝั่งที่คนมาเยอะที่สุดนะครับผมก็รอดักรอชิงจังหวะเอานะครับรอไปกดท่าดีใจรอไปครับคุณผู้ชมคือมันถ้าไม่มีคนมาเนี่ยให้เดาเลยนะว่าคนจะออกตรงกลางนะครับเนี่ยผมก็รอไปประมาณสัก 2-3 นาทีก็ไม่มีคนมาผมก็น่าจะเริ่มไปตรงกลางแล้วนะครับคุณผู้ชมมันไม่มีคนมาจริงๆนะครับมีแต่ลูกกระสุนแต่มันไม่มีคนโผล่มานะครับผมก็รอไปครับจังหวะนี้รอไปก็ยังไม่มีคนนะครับ ผ่านไปก็นานนะแต่ก็ยังไม่มีคนผมก็เริ่มที่จะไปตรงกลางแล้วนะครับผมคิดว่าตรงกลางน่าจะมีคนนะครับผมก็เหลือบไปเห็นอยู่ข้างบนนะครับคือมันอยู่บนทางเดินข้างบนนะครับผมก็ต้องรอจังหวะที่มันกระโดดลงมานะมันต้องมีสักจังหวะหนึ่งแหละคุณผู้ชมผมก็รอไปครับมันโดดแล้วครับผมก็สาดกระสุนไปที่ตัวมันเต็มๆครับคุณผู้ชมอัดตัวเต็มๆตายแน่นอนครับตัวหนึ่งก็กระโดดออกมานะครับคือกระโดดออกมาไม่ดูมุมซ้ายก็เสร็จนะครับเรียบร้อยดองไปอีก1ตัวนะครับโอเคมันก็ยังมีอีก1ตัวนะครับผมก็ระแวงหลังอยู่ตอนนี้ผมก็มาดูเชิงที่ข้างหลังด้วยนะครับอีก1ตัวก็มาแล้วตรงกำแพงก็ยิงไปนะครับคือมันออกมาไม่ดูฝั่งซ้ายเลยนะครับผมก็เก็บมา3นะครับคุณผู้ชมคือถ้าผมเก็บอีก1ตัวก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ดูฝั่งผมอีกเหมือนเดิมผมก็ได้เก็บ4เหมือนเดิมนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ยืนจริงแบบชิวๆนะครับเก็บ4คุณผู้ชมบอกเลยว่าการที่เรารอจังหวะนะครับมันจะเป็นส่งผลดีให้กับเรานะครับว่าแบบเราจะได้ไม่หล่นด้วยนะครับจะได้เห็นศัตรูได้ชัดด้วยนะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับใจเย็นไว้นะครับใครที่เล่นเกมนี้จะร้อนก็ต้องฝึกให้เราใจเย็นนะครับเกมที่2นะครับทางด้านของผมก็ซื้อเป็น MP40 มานะครับคุณผู้ชมก็พร้อมยิงพร้อมลุยแล้วนะครับจังหวะนี้แค่รอให้GM เขาปล่อยตัวออกไปนะครับมาเร็วก็จะไปยิงฝั่งตรงข้ามให้ตายหมดแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคผมก็เลือกที่จะไปตรงกลางนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทนเนอร์เยอะนะครับเอาไว้แบบหลบไว้ดูมุมอะไรก็เยอะแยะนะครับจังหวะนี้ก็วิ่งมากระโดดดูครับเนี่ยก็หลบตรงนี้เป็นประจำนะครับเป็นที่แบบซุ่มยิงของผมเป็นประจำนะครับตรงนี้รอดูจังหวะนะครับว่ามันจะออกฝั่งไหนนะครับมีตรงกลางมีนะครับผมก็ไปช่วยเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนก็ยิงตรงไอวอลนะครับผมก็สาดกระสุนไปไม่โดนเลยครับนัดแรกออกมาอีกผมก็สาดไปอีกก็ยังไม่โดนนะครับสาดไปตรงกลางสาดไปอีกมันล้มเพื่อนผมนะครับจังหวะนี้มีระเบิดมาจากทางด้านหลังก็ตั้งไอเอต้าเปิดโคโน่ไว้ก่อนนะครับเพื่อกันให้เราไม่ตายนะครับม
มาแล้วตรงกลางผมก็ลากหัวไปหนึ่งทีครับแต่โดนตัวนะครับเมื่อกี้ไม่โดนหัวเลยนะถือว่า 3-2 ครับฝั่งเขาเหลือ2นะครับฝั่งเราเหลือ3ก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่นะครับจังหวะนี้ปั่นเลือดก่อนนะครับคือถ้าแบบกระสุนพร้อมกายไม่พร้อมแล้วก็ตายนะครับกายพร้อมกระสุนไม่พร้อมแล้วก็ตายนะครับคือเราต้องเอาให้มันควบคู่กันไปนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ก็วิ่งไปละวิ่งไปตรงกลางนะครับมีการบวกกันผมก็อ้อมไปด้านหลังนะครับเพราะว่าที่จะไปช่วยเพื่อนเอาทางด้านหลังนะครับแต่เพื่อนก็เก็บไปหมดก่อนนะครับชนะไปครับวินที่3ของทีมผมนะครับก็เรียกได้ว่าแบบชิวๆกันไปทั้ง2ฝ่ายนะครับพอเกมนี้มาถึงนะครับผมก็เริ่มที่จะซื้อเกราะซื้ออะไรนะครับเพราะว่าเกราะผมก็เริ่มที่จะพังเริ่มที่จะแบบหมวกก็หายนะครับในเกมที่แล้วถือว่าเกมนี้ก็เอาตังไปซื้อเกราะแล้วก็เหลือตังไว้ 1,100 เพื่อเกมหน้าเราจะได้แบบไม่เสียเปรียบในเรื่องการเงินนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลุยเหมือนเดิมนะครับก็รอที่เจมเขาปล่อยตัวเหมือนเดิมแหละ ไปครับจังหวะนี้ก็คือผมก็ฆ่าไปเยอะแล้วนะครับก็น่าจะแบ่งให้เพื่อนฆ่าบ้างนะครับเกมนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ออกมาดักฝั่งขวาสุดเลยนะครับหวังว่าจะมีคนวิ่งมานะมันมีแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมมี1ตัวนะครับตรงกำแพงฝั่งนู้นแต่ผมก็รอไปก่อนนะครับมันก็ไม่วิ่งมามันวิ่งกลับไปละก็ยังรออยู่เผื่อแบบมันดักนะครับเพื่อนผมก็ยิงล้มไป2ตัวแล้วผมก็ดันเลยนะครับจังหวะนี้เพราะว่าเราได้เปรียบแล้วนะครับถ้าเราได้เปรียบแล้วเราไม่ดันมันก็เสียเปล่านะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ข้างหน้าผมก็มี1ตัวนะครับตัวพอปาดขึ้นหัวไป1ตัวซ้ำเลยครับคือผมแนะนำให้ถ้ายิงล้มแล้วต้องรีบซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นภัยต่อเราในวันข้างหน้านะครับตรงนี้ก็มีใต้หมอนมันไม่ดูข้างๆเราก็สอยมันไปนะครับเราก็ต้องรีบซ้ำนะครับคอนเซปต์เดิม คือล้มซ้ำนะครับป่าผมก็รอจังหวะเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้คือผมก็รู้แหละว่า1ตัวเนี่ยมันอยู่ข้างในบ้านนะครับแต่ผมก็ยังไม่รีบร้อนที่จะดันไปนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้มันแน่ใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเนาะออกมาทำเขาปาดไป1ทีแล้วก็เลือกที่จะปาดไปอีกครับขึ้นหัวก็เสร็จผมนะครับเหมือนเดิมเกมที่3ตกเป็นของเรานะครับนี่เรานำแล้วครับ 3-1 ก็เกมนี้ก็ชิวๆแล้วนะครับเนี่ยเราก็แบบซื้อเป็นทางด้านของเกราะก็ได้นะครับเป็นไอเทมเป็นระบงระเบิดเป็นเห็ดเป็นที่ซ่อมเกราะอะไรแบบนี้แบบก็ซื้อมาไว้ติดตัวไว้นะครับเผื่อแบบเราได้ใช้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกมนี้เราปิดเกมได้นะครับมันก็จะเป็นสกอร์ที่ 4-1 นะครับก็จะเป็นการดีสำหรับของฝ่ายเรานะครับที่จะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับป่ะกายพร้อมใจพร้อมครับที่จะไปเก็บชัยชนะในรอบนี้นะครับผมก็ได้ดูเชิงไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่จังหวะนี้ก็ไม่เลือกที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับเผื่อแบบโดนดักยิงดักอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลือกที่จะออกมาฝั่งขวาสุดก็โยนระเบิดไป1ทีครับแล้วก็โยนไปอีก1ทีแล้วก็โยนระเบิดขึ้นไปข้างบนครับแต่มันโดนระเบิดของคนที่มันโยนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็โดนระเบิดผมซ้ำไปอีก1ทีผมก็ตายนะครับไม่รู้ว่าจังหวะนี้ตายโง่หรือเปล่านะคุณผู้ชม เขาเรียกว่าตายโง่หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เพื่อนผมก็เหลืออยู่2ตัวต่อ3นะครับ1ตัวต่อ3แล้วนะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะปล่อยให้ฝั่งเขาได้ไปนะครับน่าจะเป็นสกอร์3-2นะคุณผู้ชมเพื่อนผมก็ตัดสินใจขึ้นไปปาด1ทีไม่มีใครครับโอ้โหเพื่อนผมนี่หัวแบบหัวเหลืองหัวแดงมาตะไกรเลยนะครับโอ้โหถ้าผมโหลดแพ็คโหลดเสริมอะไรเนี่ยน่าจะสวยงามกว่านี้นะแต่อันนี้คือผมไม่ได้โหลดแพ็คเสริมไม่ได้โหลดแบบเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมก็แบบกลับมาเล่นแบบไม่ได้โหลดอะไรเลยอะข้างหน้าเพื่อนผมก็มี1ตัวนะครับข้างหลังก็มีโอ้โหเรียกได้ว่าแบบโดนลุมโดนล้อมนะครับเนี่ยถ้าแบบโยนระเบิดเข้ามาคือตายนะครับออกไปจังหวะนี้ปาดก็ตายนะครับเรียกได้ว่าแบบสู้แบบสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับสำหรับเพื่อนผมเนาะก็มาที่สกอร์ 3-2 นะครับถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับถือว่าแบบเรายังจบได้อยู่ในเกมนี้นะตังที่เหลือจากรอบที่แล้วผมก็เอามาซื้อกรอบซื้อหมวกนะครับซื้อปืนที่อยากพร้อมไปลุยในรอบนี้เพื่อจะปิดเกมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมทุกอย่างนะครับ MP40 ปืนอักอะไรแบบเนี้ยผมก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับไม่พร้อมอย่างเดียวคือตัวเนี่ยกลัวมันตาย พอ GM ได้ทำการปล่อยตัวนะครับพวกผมก็รีบวิ่งออกไปทางฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับเพื่อที่จะไปดักตรงบ้านไม้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นที่ที่แบบคนชอบมาโคตรเยอะเลยนะครับก็ต้องใช้เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ดักไว้ตรงนั้นก็จะมีอะไรไม่รู้นะครับผมก็มองไปก่อนเหตุผลที่ผมมองตรงโรงรถนะครับเผื่อแบบคนวิ่งไปดักตรงนั้นนะครับผมจะได้หลบทันนะก็เป็นความปลอดภัยของเรานะครับก็มองไว้นะครับคือจังหวะนี้ทีมฝั่งตรงข้ามคือยังไม่มีใครเคลื่อนตัวสักคนเลยนะครับ
ฝั่งผมก็ต้องแบบซุ่มอยู่ตอนนี้คือซุ่มกันหนักมากนะครับเกมนี้ถ้าเกมนี้นะครับเราจังหวะเสียไปเล็กน้อยนะครับคือเรามีสิทธิ์แพ้นะเราก็ต้องรอให้แบบความชัวร์มันมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปยิงนะครับจังหวะนี้เพื่อนผมก็เริ่มเปิดเริ่มสาดกระสุนใส่กันแล้วนะครับผมก็ต้องเข้าสนามรบไปบวกกับเพื่อนแล้วนะครับผมคิดว่าเพื่อนผมเนี่ยน่าจะดันไปแล้วนะครับข้างหน้าผมก็เริ่มที่จะเตรียมตัวที่จะดันไปแล้วจังหวะนี้ผมก็ดันไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนผมดันฝั่งขวา2ฝั่งซ้ายก็ต้อง2นะครับฝั่งนี้มีคนนะครับผมก็ต้องรอตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันยังไงเนี่ยต้องตามเพื่อนผมมาแน่นอนครับผมเลือกที่จะรอนะครับเพื่อที่จะดักยิงนะมาแล้วนะครับปึ๊บ1ตัวก็ไม่ตายนะครับตัวที่2ผมก็แปลงเป็นต้นไม้ผมก็เปิดโคโนอัดเต็มตัวนะครับตายไปตัวที่2ออกมาก็ยิงล้มไปนะครับฝั่งนี้ผมเก็บไป2คือเก็บเรียบนะครับคุณผู้ชมต่อมาคือเหลืออีก1ตัวก็อยู่ตรงบ้านฟาร์มตรงกลางนะครับผมตัดสินใจวิ่งเข้าไปแต่เจอแล้วครับปึ๊บผมก็ปาดยิงไปส่วนตัวของมันนะครับก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเรามีสิทธิ์เสียเปรียบนะครับผมก็ไม่เลือกที่จะขึ้นไปนะครับก็ปล่อยให้เพื่อนขึ้นไปเรามาดักยิงตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ก็ยิงไอวอลช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนก็โยนระเบิดอะไรไปก็เก็บเรียบร้อยผมก็เก็บ2ไปเรียบร้อยนะครับมันยังไม่ตายเพื่อนขึ้นไปปาด1ทีนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้คือเรารอให้เพื่อนแบบขึ้นไปเราแบบดักอยู่ข้างล่างเรามีสิทธิ์ชนะนะครับจังหวะนี้ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสกอร์4-2นะครับคุณผู้ชมผมก็เก็บ MVP ไปฝากทุกคนอีกแล้วนะครับนี่คือถือว่าเป็นการเก็บ MVP ที่ดีนะครับเพราะว่าเราแบบเก็บ4เกมที่แล้วนะครับเกมที่2นะครับเราเก็บ4นะถือว่าเป็นสกอร์ที่ไม่เลวนะครับนี่ MVP นะครับคุณผู้ชมคือสังหารไปที่10นะครับ3ศพไป1นะครับดาเมจ 3,281 นะครับก็ถือว่าเขาขายเกมที่โหดเหี้ยมอมหิตนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่แรงฮีโร่อีก7ดาวแล้วนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับก็บ๊ายบายครับผม